สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Elden Ring กันอีกครั้งเราไปลุยกันเลยสวอทครับมาบาทหลวงอสูรมาเจอกันหน่อยไอ้โนมเฮ้ยจับปะโอ้ยเฮ้ยมึงอย่าเดินเข้ามาที่เฉยสินั่นแหละนั่นแหละท่านที่ชอบกูอยู่ไหนเนี่ยเลือกก่อนได้ไหมไม่เอาท่านี้สิหนุ่มเดี๋ยวมึงจะสแปมรัวๆไม่ได้นะเออนั่นแหละนั่นแหละที่พี่ชอบเดี๋ยวพี่จะโตไตกันพี่เฮ้ยเฮ้ยโดนตายนั่นแหละท่าที่พี่ชอบเลยเอ้ยเอาแรกว่ะแรกว่ะมาดิมาเออโดนเอ้ยมาครึ่งหลอดไอ้หนุ่มมาเอาเฟส2อย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญกระโดดฟันนี่ตัวนี้ใช้ได้ผลมากเลยนะมันเหมือนเป็นไอเฟรมที่มันตีไม่โดนอ่ะมันตีแต่ส่วนด้านล่างอ่ะมรณะเอ๋ยจงเป็นดาบให้ข้าอีกครั้งเถิดมาเฟส2มาลุยกันเลยหรือจะเพื่อให้ตัดมือตัวเองเหมือนลิงกังพ่อที่หักขาตัวเองมากินอ่ะกินมือตัวเองไหมเนี่ยไม่ใช่อุ๊ยมีเกราะจะว่าไปดูท่าเหมือนการปลดปล่อยสวัสดิกะในการ์ตูนเรื่องบริดจ์เหมือนกันนะเทพมรณะอย่างเท่บางใครวะเนี่ยแม่มึงอะบางใครอยู่โคตรเท่เลยดูดิอย่างเท่บอกเลยอย่างเท่โหเท่มากเท่จริงๆโอ้ทีเดียวอ่ะทีเดียวเลยเหรอเราควรดูท่าก่อนไหมท่าเฟส2มันอ่ะผมว่าเราควรดูนะผมไม่รู้ท่าเฟส2มันแต่เฟส1เนี่ยผมว่าผมเอาอยู่ถ้าทฤษฎีการกระโดดตีของเราได้ผลยังไงเราก็ชนะมันอาจจะมีการควบวงในแบบแปลกๆโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่โดดตีได้ผลเสมอจริงใช่กับเมลิเนียได้ด้วยนะถ้าโดดตีอ่ะถ้ารู้จังหวะนะคือถ้าโดดตีบางช็อตมันจะเป็นทำให้มาเลเนียสะอึกด้วยแต่นี่เป็นตีแรงและเร็วกว่ามาเลเนียมาเลเนียมันมาเป็นคอมโบไงตัวนี้ไม่คอมโบเท่าไหร่ขอนี่กูหลบเสาไม่พ้นเหรอนี่หลบเสานี้ไม่พ้นกูต้องไปเสาหน้าวะเนี่ยเฮ้ยโดนเหรออ
หลบก็ไม่พ้นไว้ท่านี้กลางอากาศเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยท่าแทงนี้มันโดนกลางอากาศด้วยขอนัวหน่อยเถอะโอ้พอระยะมันไม่ได้มันกิ้งตัวกลับมาหาเราคือตอนแทงดาบทีแรกอ่ะผมนึกว่ามันจะระเบิดพลังเปล่าเลยพอมันระยะมันไม่ได้ปุ๊บมันกลับใช้ท่ามันกลับอะไรวะมันกลับกลิ้งมาอีกทีนึงเพื่อให้มันถึงเราอ่ะอย่างทะลุเรี่ยวเลยอ่ะสงสัยผมต้องเอาดาบอีกเล่มไปละมันจะช่วยได้วะสู้กับเฟส2มันต้องใช้ท่าเก้าอ่ะเก้าสุนัขล่าเนื้ออ่ะแต่ลองดูก่อนน่าจะสู้ได้เฟส2อ่ะเฟส2เสียอย่างเดียวคือเราไม่รู้ท่าและระยะโจมตีมันค่อนข้างอยู่บนอากาศบ่อยอ่ะทำให้เรามองเห็นการโจมตีลำบากใช้ท่าแทงอุ้ยเกือบต่างคนต่างเกือบโดนหึโอ้มึงหลบได้ยังไงวะน่ะรู้นะเนี่ยเฮ้ยโดนเว้ยประมาทไปนิดถ้าเขาเรียกว่าอะไรกรงเล็บอ่ะโดดพ้นเลยอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยก็หลบง่ายจริงๆถ้าเรียกซัมมอนมานี่น่าจะสู้ง่ายมากเลยนะแทงสิ
เฮ้ยกระโดดตีกระโดดตีกระโดดตีเออโดนพอได้พอได้ไอ้หนุ่มจบลุ้งล้วงอะไรสักอย่างนึงเออสงสัยใกล้ไปไม่ควรเลยพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมรออยู่รออยู่กระโดดวนกระโดดวนกระโดดวนโอ้บันไดนอกเอ้ยเอ้าหูยปลายดาบแข็งเหลือเกินโอ้ไม่ยังถึงยังถึงแทงสิเฮ้ยเขาไปควบคุมไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังโดนเออใจลอยเฮ้ยพ้นเว้ยไอ้หนุ่มต้องไกลๆกว่าใกล้ๆไม่โดนใกล้ๆมันโดนโชคดีเข้าเฟส2ไม่เกินมึงเก่งเหลือเกินโหเพลงดาบเราแรงมากทำไมกูไม่ใช่อย่างนี้ตั้งนานแล้วเฮ้ยเพลงดาบเสี้ยวจันอย่างแรงเลยดูฮึดโซโอ้โหโคตรจะแรงตะกี้แรงมากแรงมากแล้วกูฟันธรรมดาอยู่ตั้งนานทำไมวะน่ะไอ้อย่างนี้อะเนี่ยรู้งี้ใช้เพลงดาบก็แล้วบัวแต่เป็นซามูไรโรนินไม่ใช้ความสามารถอยู่ได้โหแรงมากคนละเรื่องเลยแรงแบบแรงจัดๆเลยอะตีบอสอะผมจะดาบธรรมดาตีบอสทำไมวะผมไม่ใช่ท่าพิเศษวะน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วรุนแรงเลือกเกิดรูนมรณะถูกปลดปล่อยแล้วดินแดงมัชฌิมาถูกโอบล้อมด้วยชะตามรณะอันมืดมิดแต่ไฟนั้นก็จะเผาไหม้น้ำกีดกั้นไปด้วยเช่นกันคือตอนเราเผาต้นไม้ตอนฆ่าลิงไม่ยังไม่ได้เหรอเจ้าจะได้เป็นราชาเอลเดนแน่นอนถ้ารู้ว่าใช้ท่าดาบเสี้ยวใช้พลังคลื่นเสี้ยวจันสู้มันแล้วชนะเร็วอย่างเงี้ยนะใช้ตั้งนานแล้วไม่น่าพยายามฝืนดาบธรรมดาอยู่นั่นเลยไม่นึกว่าจะแรงไงไม่นึกว่าจะโดนเหรอแล้วกูมานอนดมทรายเลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยตื่นพอดมที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ที่ไหนวะโอ้โหค่าบอสได้ 260,000 โคตรน้อยเลยงั้นก็ไว้พบต่อไปในคลิปหน้านะครับกับ Elden Ring กับการตีบอสรุนๆแล้วตอนนี้สายันสวัสดีครับ